ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนนะคะเพื่อนๆเรายังไม่กดใครไว้เนาะไม่เป็นไรแล้วนะคะก็คือไว้โอกาสหน้าเนาะหวังว่าระบบจะเปิดให้วันนี้เราใส่แฮชแท็กไปเลยเนาะเราเห็นน้องแมวใส่แฮชแท็กไปเลยอะไม่ได้มีหัวข้อนะคะมันก็จะเป็นชื่อช่องเราไลฟ์อยู่แล้วเนาะก็เลยลองเรียนแบบน้องแมวเวลาใส่หัวข้อนะคะอันนี้เจออีกแล้วคำนี้คำสุดท้ายมันก็จะเล็กๆเนาะก็ซ้อมเอานะคะแล้วเราก็คือถ้ามันไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เราก็ไปจับกลุ่มกับอันที่มันใหญ่ขึ้นไปใส่มันหรือเราจะอยู่อีกนิดนึงหรือเราจะอยู่ต่ออีกนิดนึงจะดีหรอคะแถบด้วยเลยอ่ะพี่เทดดี้หนึ่งชั่วโมงไม่มีอยู่จริงนะพี่คือแบบเราไม่ค่อยมีลมบนเนาะเราแบบพอมีบ้างเราก็แบบอยากไปต่อแต่ไม่เป็นไรค่ะกวนเวลาเพื่อนๆแต่เท่านี้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวแอดก็จะไปกินอันนี้จัดการอันนี้ให้เสร็จมีใครขึ้นไลฟ์ต่อไหมคะ I can hear what the temperature I can't hear the temperature โอเคเดี๋ยวเรา refresh วันนี้ได้ 1.8K แล้วก็ 22.6 ค่ะ 22.6 นี่ก็คืออุณหภูมิค่ะโอเคลากันไปก่อนเนาะคะได้83เนาะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบาย thanks for tuning in everyone and I appreciate every comment every like and every subscribe well see you next live next time on live and feel free to ring the bell then you not miss any of my live stream or any upload of the videoAlright, see you. Bye-bye. Have a good night, America, and have a great morning and afternoon. Have a great day, everyone. Bye. ขอบคุณค่ะ Bye-bye. Okay, ขอบคุณน้องตุ๊กนะคะ Okay, ขอบคุณพี่เท็ดดี้ค่ะ Bye ละ Bye-bye. เฮ้ยมา17แล้วหรอเพื่อนๆ Okay, เดี๋ยวเราจะกินกันต่อI'm taking a small break. Okay, drop. So this one, as you can see, it has a shrimp tempura and cucumber inside. And I was planning to put the potato chips inside, have a little crunchiness. And I slice avocado. It's on my first live stream. If you interested how I did it to please go back go replay it on my live stream on the first start that's how I do this roll I put the potato chips over or you can put inside the sushi make it a good crunch a perfect combination because it's like a salty and crispy tastes good this is a husband leftoverHe almost finished. Get full first.